สวัสดีครับผมขิงจากช่อง Ginger Channel นะครับในคลิปนี้ก็อยู่กันในเกม Ragnarok Origin Server Global นะครับในคลิปนี้พามาชมแนวทางการลงทางสเปซของอาชีพรูนไนท์ฮอคกันนะครับว่าต้องทำอะไรก่อนที่จะลงบ้างหรือว่าต้องกดสกิลอะไรบ้างตอนที่ตีทางสเปซนะครับมารับชมได้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจเล่นเกม Ragnarok Origin นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปเลยนะครับโดยปกติตอนลงทัสเปซนะครับผมจะมาอยู่ที่บริเวณซ้ายบนของเมืองพอนเทล่านะครับเพื่อที่เราจะมาตีหุ่นไล่กาแล้วก็เก็บสแต็กมังกรนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าตี้เพื่อรับบัฟจากเพื่อนในปาร์ตี้ด้วยนะครับโดยเฉพาะอาชีพที่บัฟคนอื่นได้อย่างเช่นอาร์บิชอปหรือว่าเมคานิกนะครับสเตตัสตัวรุนไนท์หอกของผมก็จะเป็นประมาณนี้ตอนที่ยืนเมืองนะครับ ADK 13,000 ต้นนะครับค่าคิดที่เข้าเลท193คีดาเมจ 25% พีดาเมจโบนัส 120% นะครับในส่วนของออฟแมวก็จะเน้นดาเมจทั้งหมดเลยนะครับอย่างเช่นออฟซูเปอร์เลียร์แอคแท็กที่อยู่ในส่วนของหัวหลังแล้วก็ชุดนะครับออฟแม็กเอสพีที่อยู่ส่วนหน้าปากชุดแล้วก็ผ้าคลุมนะครับแล้วก็ออฟชาร์ปกับพวกอาวุธแล้วก็ประดับสองข้างนะครับเพื่อเอาคิดที่เข้าเลทแล้วก็คิดที่เข้าดาเมจนะครับส่วนรองเท้าผมจะเอาเป็นค่าสเตนเพื่อเอาไว้เพิ่มค่าซิลดาเมจจากการใส่ชุดเชอร์รีฟนะครับประดับสองข้างก็จะเป็นชาร์ปเลเวล5กับชาร์ปเลเวล6นะครับแล้วก็มีคิดที่เข้าเลทกับพีแอคแท็กเปอร์เซ็นต์เป็นออฟรองด้วยนะครับส่วนหลังและชุดก็หาออฟทองเป็นออฟซื้อพิเลแอคแท็กแล้วก็ออฟรองเป็นค่าสเตนก็ได้นะครับสเตนจะเพิ่มหลายส่วนมากไม่ว่าจะเป็นโจมตีกายภาพแรงขึ้นสกิลมังกรแรงขึ้นแล้วก็คอมโบสกิลดาเมจแรงขึ้นจากการใส่ชุดเชอร์รีฟนะครับทาสเปซจะเป็นตัวมิวแทนดากอนนะครับซึ่งเป็นเผ่ามังกรแล้วก็ขนาดใหญ่นะครับผมก็เลยใช้การ์ดมังกรแล้วก็การ์ดวัวนะครับการ์ดมังกร3ดาวส่วนการ์ดวัว2ดาวอยู่นะครับเสื้อใส่เป็นการ์ดปิกกี้นะครับแล้วก็ผ้าคลุมใส่เป็นการ์ดบาโฟเจอาร์2ใบเพื่อเอาค่าคิดที่เข้าเลทนะครับรองเท้าใส่เป็นการ์ดหมาเน่า2ใบนะครับประดับ1ข้างใส่เป็นไพเรตสเกลตันสีม่วงแล้วก็ไพเรตสเกลตันสีฟ้านะครับเพื่อเอาค่าพีเอ็กแท็กแล้วก็คริติคอลเลทนะครับไพเรตม่วงจะได้ค่าคริติคอลเลทบวก8หน่วยนะครับที่เอาเวก1ดาวนะครับส่วนไพเรตฟ้าจะได้คริติคอลเลท4หน่วยนะครับส่วนประดับอีกข้างหนึ่งนะครับดักไนท์โกฟจะใส่เป็นโอเบอรอนปลอม2ใบนะครับเพื่อหวังโอกาสติดดับเบิลดาเมจนะครับส่วนหมวกก็จะเป็นการ์ดแคมป์แล้วก็การ์ดกะหลัดนะครับส่วนหน้าก็จะเป็นเอ็ดการ์พับเพชนะครับเอาไว้ตีขนาดใหญ่นะครับส่วนปากก็จะเป็นแอนเจลิ่งพับเพชนะครับเอาไว้เพิ่มเลือดแล้วก็ส่วนหลังก็คือเดวิลิ่งพับเพชนะครับสำหรับส่วนชุดยังไม่มีการนะครับต่อมาเป็นเฟืองนะครับโดยเฟืองหลักๆที่ใช้งานก็คือ Holy Light Shield คู่กับ Powerful Boost Module นะครับเพราะว่าในช่วงเริ่มต้นเนี่ยผมจะใช้แอคแท็กใส่ไปที่มิวแทนดากอนก่อนแล้วก็ทำการพ่นลมแล้วก็เรียนสเปียร์นะครับก็เลยต้องใช้ Powerful Boost Module ด้วยเพื่อเพิ่มสกิลดาเมจนะครับส่วนเฟือง Holy Light Shield ก็คือจะเพิ่มดาเมจอีก 10% นะครับต่อมาเป็นเฟืองฟ้านะครับ Malevolent Boost Reversal แล้วก็ Divine Empowerment นะครับ Reversal ก็คือยิ่งใกล้ยิ่งแรงครับแล้วก็ Divine Empowerment เอาไว้บัฟออร่าเบลดนะครับและสุดท้ายที่เป็นเฟืองที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ Fury Attack นะครับเอาไว้บัฟให้กับสกิลเบอร์เซอร์นะครับสำหรับเฟืองผมจะมี1 preset ด้วยนะครับก็คือเป็น preset บัฟนะครับใส่เป็นเฟือง Divine Empowerment ไว้อันหนึ่งแล้วก็ Dallas Order ไว้อันหนึ่งนะครับเอาไว้ตอนที่กดสกิลฟูลบัฟแล้วนะครับจะได้บัฟให้กับออร่าเบลดแล้วก็คอนเซนเทชันด้วยนะครับก่อนที่จะลงทำสเปรย์นะครับซึ่งจริงแล้วผมอาจจะเปลี่ยนเฟืองฟ้าอันนี้เป็นเลนส์รีเวอร์ซัลคู่กับพีเอ็กแท็กที่เป็นเลขแฟตก็ได้นะครับแต่ว่ายังรีเซ็ตเฟืองหาไม่เจอนะครับจากนั้นก่อนลงทำสเปรย์ก็กินอาหารให้เรียบร้อยนะครับอาหารที่โบดาเมจระยะใกล้แล้วก็อาหารสเตนแล้วก็อาหารปูด้วยนะครับกินระดับสูงสุดเลยก็ได้ครับหรือว่ากินเท่าที่เราทําไหวนะครับอย่างของผมนะครับกินอาหารตีใกล้3ดาวแล้วก็อาหารสเตน2ดาวนะครับแล้วก็อย่าลืมกดบัฟเอมพิเรียมของกิลด้วยนะครับจากนั้นก็เช็คธาตุของตัวมิวแทนดากอนนะครับซึ่งรอบนี้เป็นธาตุน้ำนะครับผมก็จะเปลี่ยนธาตุของอาวุธเป็นธาตุลมนะครับเพื่อไว้เพิ่มดาเมจอีก 75% นะครับจากนั้นก่อนเริ่มลงทางสเปซนะครับก็ให้ใช้เฟืองบัฟก่อนนะครับแล้วก็กดฟูลบัฟไปก่อนรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนเฟืองกลับมาเป็นเฟืองสำหรับตีบอสในทางสเปซนะครับจากนั้นก็เริ่มเก็บสแต็กมังกรจากการพ่นไฟพ่นน้ำพ่นลมไปที่หุ่นไล่กานะครับพ่นไปเรื่อยๆจนกว่าสแต็กมังกรจะขึ้นเป็นไฟลุกนะครับพอสแต็กมังกรครบแล้วก็อยู่ใกล้ๆเพื่อนในปาร์ตี้เพื่อรับบัฟนะครับแล้วก็เริ่มลงทางสเปซได้เลยนะครับโดยผมจะใช้สัตว์เลี้ยงเป็นมูนักด้านซ้ายบนนะครับตรงกลางเป็นซีโดล่าเอาไว้บัฟเต้นนะครับแล้วก็ตัวของนกคู่ขาวด้านซ้ายล่างแล้วก็โซฮีเอาไว้ดูดเลือดนะครับเมื่อเข้ามาในทามสเปซแล้วนะครับผมจะเริ่มจากการชาร์จแอทแทกใส่ไปที่ตัวมิวแทนดากอนก่อนนะครับเพื่อเอาบัฟจากเฟือง Powerful Boost Module นะครับแล้วกดพ่นลมนะครับก่อนที่จะทำการเรียนสเปียนะครับเราจะได้บัฟดาเมจเพิ่มขึ้นจากการใช้ Nexus Engine มังกรพ่นลมนะครับซึ่งในระหว่างนี้นะครับสแต็กมังกรยังติดไฟลุกอยู่นะครับก็ให้เรากดเบอร์เซิร์กแปลงร่างแล้วก็พ่นลมแล้วก็เลนสเปียได้เลยนะครับจังหวะนี้จะเป็นช่วงที่เบิร์ดดาเมจได้สูงมากนะครับจากนั้นก็รอคูลดาวน์สกิลเลนสเปียนะครับแล้วเราก็กดพ่นลมก่อนที่จะเลนสเปียเหมือนเดิมนะครับ
ก็จะจบลูปตอนที่แปลงร่างเป็นมังกรนะครับจากนั้นก็เริ่มเก็บสแต็กมังกรใหม่ครับแล้วก็พ่นลมก่อนที่จะเลสเปียร์อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นสกิลเลสเปียร์ครั้งสุดท้ายของรอบนี้แล้วนะครับเนื่องจากว่าเวลามันจะหมดแล้วนะครับดาเมจจากการตีบอสรอบแรกของผมอยู่ที่ 8,000 ล้านนะครับจะบอกว่าในรอบแรกนะครับผมลืมใส่รูดลดเลือด2เม็ดนะครับเลยทำให้ดาเมจเนี่ยหายไป 2,000 ล้านเลยนะครับผมก็เลยจะเปลี่ยนไปใส่รูดลดเลือด2อันก็คือชอยเมจแล้วก็ชอยออฟเฟทนะครับส่วนใน2รูนของผมก็จะเป็นรูนคอสมิกกับรูนอิมเพลนะครับจริงๆแล้วอิมเพลไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่นะครับผมว่าใช้เบอร์เซิร์กน่าจะดีกว่านะครับเพราะรูนอิมเพลของผมเนี่ยแค่เลเวล1เองนะครับหรือเกิดใครไม่มีรูนแดงแบบผมนะครับก็สามารถไปใส่เบอร์เซิร์กกับสตาร์ฟอลแทนได้นะครับแล้วก็รูนลดเลือดอีก2อันนะครับใส่รูนลดเลือด2เม็ดตัวละครไม่ตายแน่นอนครับถ้าเกิดเราใส่โซฮีไว้ด้วยนะครับจากนั้นก็รอรอบที่2เป็นพอยต์คูณ2นะครับผมจะรอเหลือประมาณ1นาทีเนี่ยก็จะเริ่มกดฟูลบัฟใหม่นะครับโดยการเปลี่ยนเฟืองกลับไปที่เฟืองบัฟนะครับแล้วก็กดฟูลบัฟ1ทีนะครับแล้วก็เปลี่ยนเฟืองกลับเป็นเฟืองตีบอสนะครับแล้วก็เริ่มทำการเก็บสแต็กมังกรจากการตีหุ่นไล่กาเหมือนเดิมนะครับโดยการใช้มังกรพ่นไฟพ่นน้ำพ่นลมนะครับพอสแต็กมังกรไฟลุกแล้วนะครับก็เริ่มลงทาสเวทรอบที่2ได้เลยนะครับโดยพอยรอบนี้จะคูณ2นะครับรอบนี้ก็จะเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือเริ่มต้นจากการใช้แท็กใส่ก่อนแล้วก็พ่นลมแล้วก็เลนสเปียร์นะครับลืมบอกไปหนึ่งอย่างก็คือในช่องออโต้สกิลของผมเนี่ยมีโจมตีปกติแล้วก็สกิลรูเหลืองนะครับเอาไว้บัฟเพิ่ม ADK 20% นะครับจากนั้นก็เหมือนเดิมนะครับแปลงร่างเบอร์เซิร์กพ่นลมแล้วก็เลนสเปียร์อีกรอบหนึ่งนะครับจากนั้นก็รอคูลดาวน์ของสกิลเลนสเปียร์นะครับพอคูลดาวน์หมดแล้วก็พ่นลมใหม่แล้วก็เลนสเปียร์อีกรอบหนึ่งนะครับก็จะจบลูปในช่วงของการแปลงร่างมังกรนะครับแล้วก็เริ่มเก็บสแต็กใหม่โดยการพ่นน้ำพ่นไฟแล้วก็พ่นลมก่อนเลนสเปียร์รอบสุดท้ายนะครับสำหรับรอบที่2นะครับผมได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมาเป็น 9,500 ล้านนะครับอย่างที่บอกไปรอบแรกลืมใส่รูนลดเลือดนะครับรอบที่2ก็เลยได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมาเป็น 9,500 ล้านนะครับแล้วก็การันตีได้เลยครับว่าตัวละครไม่ตายแน่นอนถ้าเกิดเราใส่โซฮีไว้นะครับสำหรับรอบที่3ที่กดแบทเทิลฮอนก็เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนเฟืองกลับเป็นเฟืองบัฟแล้วก็กดออบัฟก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนเฟืองกลับเป็นเฟืองปกติตอนที่ตีบอสนะครับแล้วก็พ่นลมพ่นน้ำพ่นไฟเก็บสแต็กมังกรจากหุ่นไล่กานะครับจากนั้นก็เริ่มลงทาสเปซตอนที่ในกิลกดไบตันทอนได้เลยนะครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับชาร์จแท็กใส่ไปก่อนแล้วก็พ่นลมแล้วก็เลนสเปียร์นะครับจากนั้นก็แปลงร่างเบอร์เซิร์กพ่นลมแล้วก็เลนสเปียร์อีกรอบหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเคยเห็นเพื่อนบอกว่าเราสามารถแปลงร่างมังกรตั้งแต่ต้นได้เลยนะครับแต่ทำให้เราสามารถแปลงร่างได้2ครั้งนะครับถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ลองก็ลองดูนะครับประมาณว่าเริ่มต้นเนี่ยเราใช้แท็กเข้าไปแล้วใช่ไหมครับให้เรากดแปลงร่างเบอร์เซิร์กพ่นลมแล้วก็เลนสเปียร์ไปก่อนเลยนะครับเนื่องจากว่าคูลดาวน์ของสกิลแปลงร่างเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30วินะครับปกติดีทาสเปซเนี่ยใช้เวลา40วิซึ่งถ้าเกิดแปลงร่างแต่ตอนแรกก็น่าจะทันแปลงร่างได้2รอบนะครับสำหรับรอบที่3ผมได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมาเป็น 1,900 ล้านแล้วนะครับก็คือมันได้ดาเมจเพิ่มขึ้นจากการที่กดแบทเทิลฮอนนะครับผมลืมให้ดูรายละเอียดตัวละครนะครับก็อยู่ที่ประมาณนี้ตอนที่ฟูลบัฟนะครับ ADK 17,000 นะครับแล้วก็มีค่าคริติคอลเรท 218 คริติดาเมจ 27.6% นะครับแล้วก็พีดาเมจโบนัส 131% นะครับ PVE ดาเมจโบนัส 3,600 นะครับจากนั้นก็เหมือนเดิมครับเปลี่ยนพรีเซตเฟืองเป็นเฟืองบัฟแล้วกดสกิลออลบัฟนะครับแล้วก็เปลี่ยนเฟืองกลับเป็นเฟืองตีบอสทำสเปซนะครับแล้วก็เก็บสแต็กมังกรนะครับแล้วก็เริ่มลงทำสเปซรอบที่4ได้เลยนะครับเราจะหมื่นล้านจากการกดแบทเทิลฮอนไม่ได้นะครับเราต้องหมื่นล้านด้วยตัวเองนะครับมาดูรอบนี้กันนะครับว่าจะถึงไหมนะครับโอเคครับในสุดก็ทำได้แล้วนะครับ 1,500 ล้านนะครับในรอบสุดท้ายเลยนะฮะก็ลองนำไปปรับใช้ดูสำหรับการเล่นของรูนไนท์ฮอคตอนลงทางสเปซนะครับ
สำหรับนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์และกด Subscribe ช่อง Ginger Channel ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ